อาทิตย์โจนาธานเบญญาภากลับถึงไทยหลังจบภารกิจโอลิมปิก2024กีฬาวันที่11สิงหาคม2567 19:10 น.มิกกี้อาทิตย์มิเคลโรมานิกนักกีฬาเรือใบและโจเซฟโจนาธานเวสตันฝนนางสาวเบญญาภาจันทวันนักกีฬาไคบอร์ดรวมถึงคณะและผู้ฝึกสอนหลังจากเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ณกรุงปารีสเมื่อวันที่11สิงหาคม2567มิกกี้อาทิตย์มิเคลโรมานิกนักกีฬาเรือใบและโจเซฟโจนาธานเวสตันฝนนางสาวเบญญาภาจันทวันนักกีฬาไคบอร์ดพร้อมด้วยคณะและผู้ฝึกสอนได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 5:55 น.ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ซึ่งจัดขึ้นณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสนี้นายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยพลเรือตรีพานุพันธ์ทรัพย์ประเสริฐเลขาธิการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายพาทิตย์ไวยว่องเลขาธิการสมาคมไคบอร์ดและวิงสปอร์ตพร้อมด้วยแฟนกีฬาเรือใบและกีฬาไคบอร์ดและวิงสปอร์ตได้เดินทางมาต้อนรับการกลับมาของมิกกี้โจเซฟและฝนรวมถึงคณะและผู้ฝึกสอนโดยได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและร่วมแสดงความยินดีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักกีฬาเรือใบไทยและนักกีฬาไคบอร์ดซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติการต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจแก่นักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ธิธา ลุยช่วย ชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงษ์หาเสียงชิงเก้าอี้นายกอบจ.ราชบุรีการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 18:06 น.ตลาดแตกทิธาลุยช่วยชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงษ์หาเสียงชิงเก้าอี้นายกอบจ.ราชบุรีชี้วันนี้มาในฐานะประชาชนผู้หาเสียงให้พรรคประชาชนเวลา15:00 น.นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลลงพื้นที่ตลาดนัดเกษตรกรบ้านสิงห์ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเพื่อช่วยนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงษ์ผู้สมัครเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีในนามพรรคประชาชนหาเสียงโดยมีนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตกรรมการบริหารพรรคภาคกลางและนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.ขึ้นเวทีปราศัยท่ามกลางกระแสตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมากนายพิธาได้เปิดใจถึงกรณียุบพรรคก้าวไกลว่าถึงวันนี้ตนยังรู้สึกว่าความยุติธรรมในระบบอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประเทศการยุบพรรคก้าวไกลจะมีผลให้พรรคประชาชนปรับเปลี่ยนจุดยืนหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของพรรคประชาชนตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนจะมีแนวคิดอย่างไรตนไม่มีสิทธิไปออกความเห็นในลักษณะครอบงำได้ส่วนความคาดหวังที่มีต่อหัวหน้าพรรคประชาชนไม่ต้องคาดหวังเพราะเราเป็นอดีตผู้ร่วมงานกันตลอด5 ปีที่ผ่านมาได้เห็นฝีมือแล้วมีความมั่นใจมากไม่มีอะไรต้องฝากสำหรับบทบาทตนหลังจากถูกตัดสิทธิวันนี้ก็มาในฐานะประชาชนผู้หาเสียงให้พรรคประชาชนซึ่งตนได้แจ้งกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ที่มีคำสั่งยุบพรรคโดยวันนี้ตั้งใจมาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับนายชัยรัตน์
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีในโอกาสนี้ตนจะขึ้นปราศัยกล่าวถึงแนวทางการทำงานของนายชัยรัตน์หากได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.ราชบุรีกับการทำงานกับพรรคการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศแม้ว่าจะถูกยุบไปแล้วแต่ยังสามารถทำงานได้แบบไร้รอยต่อพร้อมขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่1กันยายน2567กันเยอะๆเด็กสงขลาเหมาแชมป์ฟุตบอลเยาวชน Z4 ฟุตบอลจูเนียร์คัพ2024กีฬาวันที่11สิงหาคม2567 19:08 น.โรงเรียนสวัสดิ์บวรพร้อมกับยังสิงห์2ทีมเด็กจากจังหวัดสงขลาคว้าแชมป์ Z4 ฟุตบอลจูเนียร์คัพ2024ในรุ่น10และ12ปีพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทฟุตบอลเยาวชนรายการ Z4 ฟุตบอลจูเนียร์คัพ2024ที่สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ครุค้างคาวจังหวัดสงขลาจบอย่างสมบูรณ์แบบโดยในพิธีปิดได้รับเกียรติจากพันนภพหุ่นเสียมผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค4ประทีปแก้วประสิทธิ์ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษบมจ.หาดทิพย์สัตนันนินทราชหัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาคสุทธิรัตน์ระกวงผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาจังหวัดสตูลอาคมนคราวงศ์ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสะเดาธีรพงษ์สาติมากอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค9ร่วมงานสำหรับแชมป์ในรุ่น10ปีโรงเรียนสวัสดิ์บวรสงขลาชนะจุดโทษบินหลาสงขลาซิตี้สงขลา 4-3 เสมอในเวลา 1-1 รับเงินรางวัล 20,000 บาทอันดับ2บินหลาสงขลาซิตี้รับเงินรางวัล 10,000 บาทอันดับ3เมกานิวตันอะคาเดมี่บายโค้ชมิเกลนครศรีธรรมราชชนะ JBL สตูล2-0 รับเงินรางวัล 5,000 บาทส่วน JBL อันดับ4รับเงินรางวัล 3,000 บาทส่วนรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมวีรพัฒน์เชยชื่นจิตทีมโรงเรียนสวัสดิ์บวรผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมปรเมศคำเงินโรงเรียนสวัสดิ์บวรนักเตะยอดเยี่ยมณัฐพลนุ่มนวลโรงเรียนสวัสดิ์บวรโดยทุกรางวัลในรุ่น10ปีรับถ้วยเกียรติยศจากด็อกเตอร์ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรุ่น12ปีแชมป์เป็นของทีมยังสิงห์สงขลาชนะเทศบาลเมืองสะเดาสงขลา 4-0 รับเงินรางวัล 20,000 บาทขณะที่เทศบาลเมืองสะเดารองชนะเลิศรับเงินรางวัล 10,000 บาทอันดับ3เมกานิวตันอะคาเดมี่บายโค้ชมิเกลนครศรีธรรมราชชนะสงขลา FC อะคาเดมี่ 1-0 รับเงินรางวัล 5,000 บาทส่วนอันดับ4สงขลา FC อะเดมี่รับเงินรางวัล 3,000 บาทรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมณัฐวุฒิสุมาลีทีมยังสิงห์ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมปุณดลทองสงทีมยังสิงห์และนักเตะยอดเยี่ยมธนทรัพย์จิตขาวจากทีมยังสิงห์โดยทุกรางวัลรับถ้วยเกียรติยศจากด็อกเตอร์ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย